คยมีงานวิจัยอยู่เล่มหนึ่งออกมาจากสถาบันแถวๆมาบุญคลองบอกว่าเด็กและเยาวชนที่มาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางมากขึ้นอารมณ์เกรี้ยวกราดมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นงานวิจัยอีหยังวะคนจะสูบอะไรมันก็สูบเนื่องเมื่อบุหรี่ถูกกฎหมายมันแพงเขาก็ไปหาบุหรี่เถื่อนซึ่งตรงนั้นก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเริ่มมาแบนจากที่เขาทางตอนนั้นเนี่ยมีการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องการจะจัดระเบียบสังคมต้องการจัดการความเรียบร้อยในสังคมก็ดันมีจีเนียสบางคนที่เขาไปคิดว่ายาเส้นของมะละกุเนี่ยเอามาคั้นน้ำแล้วก็ใส่ในบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็เลยไปเหมารวมว่าเอาบุหรี่ไฟฟ้างั้นแบนไปด้วยกันเลยกับมะละกุเขามองว่ามันคือสินค้าเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องเลยฮะมันอยู่คนละส่วนของมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ใช้ร่วมกันได้เลยแบนด้วยเหตุผลนะในตอนแรกแล้วตอนหลังเขาก็เริ่มบิดเหตุผลมาว่าเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนแล้วเราก็จะเห็นเขาเริ่มปล่อยอินโฟเมชันต่างๆออกมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมหาศาลเลยการที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดโรคนู้นโรคนี้อันตรายนู่นนี่นั่นโน่นเขาไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนว่าถ้าในเมื่อมันเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยอะไรที่มันปลอดภัยกว่าเขาไม่เคยเอามาคอมเพลกันจากในคณะกรรมการที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราค้นพบว่ามันมีที่ได้ในเจนด้าอยู่ว่าตราบใดที่มีการแบนมันก็มีงบประมาณที่จะตกลงมาได้เรื่อยๆอันนี้อยู่ในรายงานของคณะกรรมการสาธารณสุขเลยนะฮะว่าตราบใดที่มันยังมีการแบนมีการอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็ยังมีการเบิกงบของสสส.มาเล่นได้เล่นกันอยู่ได้เรื่อยๆเขาก็เลยทำเหมือนกับว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วก็ไม่ให้มันถูกต้องไม่ให้ใช้ต้องการที่จะรณรงค์ต่อไปเรื่อยๆอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยอยู่ในรายงานคณะกรรมการสาธารณสุขของรัฐสภามีการทั้งยื่นข้อมูลมีการพรีเซนต์มีการถกเถียงจากฝ่ายตรงกันข้ามมีการตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการทั้งหลายแหละทุกอย่างอะครับเราก็เสนอข้อมูลตรงความเป็นจริงซึ่งเขาสามารถจะเช็คได้ตรงนั้นบางครั้งงานวิจัยของเขาในบางเล่มที่มันโดนจับโป๊ะในห้องประชุมก็คือว่าคุณนั่งทำงานในห้องแอร์ด้วยการซิมูเลตความน่าจะเป็นว่าถ้าเด็กใช้แล้วจะเป็นยังไงเคยมีงานวิจัยอยู่เล่มนึงออกมาจากสถาบันแถวๆมาบุญคลองบอกว่าเด็กและเยาวชนที่มาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางมากขึ้นอารมณ์เกรี้ยวกราดมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นงานวิจัยอีหยังวะในฝ่ายที่ค้านเนี่ยมันมีตัวเลขที่เราเถียงไม่ได้จากหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นสัมปทานมิตรนโยบายขึ้นภาษีบุหรี่มวนเพื่อที่จะลดปริมาณผู้สูบลงแต่ประเทศไทยเราเช็คปริมาณผู้สูบบุหรี่จากยอดสัมปทานมิตรจากยอดเก็บภาษีผลออกมากลายเป็นว่าพอหลังจากขึ้นภาษีรอบ2เนี่ยปริมาณการลักลอบที่จับได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วเขาก็มาพลาวบอกนี่เห็นไหมว่าคนสูบบุหรี่น้อยลงแต่ในความเป็นจริงแล้วคนจะสูบอะไรมันก็สูบเนื่องเมื่อบุหรี่ถูกกฎหมายมันแพงเขาก็ไปหาบุหรี่เถื่อนซึ่งตรงนั้นก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่ทีนี้พอการแบนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ให้ทางเลือกที่ปลอดภัยกับผู้สูบคือเราก็มองว่าเราควรจะมีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเหมือนกับอีก170กว่าประเทศคือทั้งโลกเนี่ย190ประเทศมันแบนอยู่แค่20กว่าประเทศเองซึ่งไอ้20กว่าประเทศมันลดลงเรื่อยๆอย่างในยุโรป27ประเทศเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็น TPD อ่ะเนาะเป็น Tobacco Control ก็คือควบคุมอย่างว่าปริมาณน้ำยาในแทงที่เราพกได้เนี่ยห้ามมีขนาดบรรจุห้ามเกิน2มิลลิลิตรงั้นเหลือก็จิ๋วเดียวนิโคตินห้ามเกิน20มิลลิกรัมมันก็เลยมาเป็นตลาดพอร์ตเพื่อควบคุมตรงนี้เรื่องพื้นที่การสูบเรื่องร้านขายอย่างในยุโรปเองในสหรัฐอเมริกาเองร้านจะต้องแยกมาเป็นร้านเฉพาะคนผู้ขายก็ต้องผ่านการอบรมเวลามีคนมาซื้อเขาก็ถามคนซื้อก่อนว่าคุณอยู่ในระดับไหนแล้วเขาก็จะแบ่งสินค้าเป็นกลุ่ม A B C D ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นคุณเพิ่งสวิตช์มาใช้คุณก็จะใช้ได้แค่กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์จะไปใช้แบบพวกที่โมดิฟายได้เพราะว่าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็มองว่าเอ้ยโมเดลนี้เราก็มาเล่นกับเมืองไทยได้คือกำหนดไปเลยใบอนุญาตแยกออกไปผู้ขายต้องผ่านการอบรมต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ใช้ก่อนว่ามีความสามารถอยู่ในระดับไหนแล้วก็จัดสินค้าได้ตามกลุ่มเราต้องการให้มันปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ดูแลมากที่สุดกับสังคมในการที่จะให้มันปลดแบนแต่ณปัจจุบันนี้เรากลายเป็นปีศาจเรากลายเป็นว่ามุ่งทำตลาดกับเด็กและเยาวชนซึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่ในจุดที่เราต้องการบริษัทไหนก็ทำตลาดก็เรื่องของเขาแต่มันต้องไม่ใช่ในประเทศไทยเราคาดหวังในการควบคุมทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการนำเข้าร้านค้าที่จำหน่ายใบอนุญาตการแสดงตัวผู้ซื้อเพื่อควบคุมอายุของผู้สูบทุกอย่างเลยฮะเราเองเนี่ยเห็นเหมือนกับทางหมอที่ต่อต้านบุหรี่อย่างนึงคือเราไม่ต้องการให้อยู่ในมือของเด็กและเยาวชนแต่ในข้อแม้ว่ามันจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ที่ต้องการจะใช้ที่เป็นผู้ใหญ่แต่ณปัจจุบันนี้คือมันเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ใหญ่ที่ต้องการจะใช้
อย่างแรกเลยเนี่ยคืออย่างเรื่องภาษีภาษีขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบโอ้โหเลวร้ายเป็นเท่าๆเพราะว่าศุลกากรเขาก็ประกาศอัตราภาษีออกมาเรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่5ธันวาปี64เขาลงราชกิจจาเรียบร้อยแล้ววันนั้นแล้วก็มีผลประกาศใช้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในมันมีคำสั่งห้ามนำเข้าทับอยู่แล้วก็สัมปทานมิตรก็จะเริ่มเก็บภาษีน้ำยาเก็บภาษีอะไรตรงนี้ซึ่งก็บวกขึ้นมานิดหน่อยมันไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ถามว่ามีผลยังไงกับเรื่องการสูบไหมมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมแต่เราต้องการให้การเข้าถึงของเด็กและเยาวชนลดลงแต่ผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้เนี่ยต้องไม่ถูกกระทบก็ลองฝากพิจารณารายงานของคณะกรรมการแล้วก็ฝากพิจารณาถึงเรื่องผลได้ผลเสียจากการที่เราจะปลดแบนนะครับเพราะว่าเอาขึ้นมาควบคุมย่อมดีกว่าการที่ปล่อยไปใต้ดินเพราะอยู่ในใต้ดินแล้วเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยเรื่องคุณภาพสินค้าอาจจะไปเจอน้ำยาที่ปลอมปนน้ำยาปลอมสินค้าไม่ได้คุณภาพแบตเตอรี่ด้อยคุณภาพระเบิดเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ไม่สามารถควบคุมการขายการสูบการพกพาไม่สามารถอะไรได้เลยถ้าเราเอามันขึ้นมาควบคุมเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ 100% แต่มันก็คือมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้